อะไรกันเนี่ยป้ายประกาศของโรงเรียนมีหน้าเราด้วยหรออ้าวไอ้สมศักดิ์รู้เปล่าว่าเช้านี้คนพูดถึงแต่มึงกันหมดนี่กูยังคิดอยู่เลยว่าไม่น่าโกงวิชาคะแนนวาดรูปถ้าต้องถูกคัดให้ไปแข่งอีกแย่แน่เลยนี่เราได้ขึ้นป้ายประกาศอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแถมครั้งนี้ได้ขึ้นป้ายประกาศกับท่านอาจารย์ด้วยแบบนี้มันสุดยอดมากๆเจษฎาไปแข่งมาเป็นยังไงบ้างภาสิตาฉันก็ชนะแหละแต่ว่างานนี้ได้ท่านอาจารย์ชี้แนะด้วยเลยชนะน่ะท่านอาจารย์งั้นหรอก็คนที่ยืนอยู่ข้างๆฉันไงสมศักดิ์น่ะหรอใช่ฝีมือการถ่ายทอดผลงานของท่านอาจารย์นับว่าสุดยอดมากๆคนที่ชื่อสมศักดิ์นี่เก่งจังเลยนะเช้านี้เรียนวิชาอะไรวะก็วิชา7อนามิติไงวิชานี้ต้องเรียนกับท่านผู้ถ่ายทอดด้วยนี่ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา7อนามิติแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะเริ่มเรียนกันนั้นฉันขอแนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยนของเราเด็กชายแบงค์จากโรงเรียนเทวสถานสวัสดีทุกคนฉันชื่อแบงค์ชื่อสั้นจังเลยแฮะและเนื่องจากพิมพิพัฒน์เคยเป็นหัวหน้าห้องของพวกเธอแบงค์จึงจะมาทำหน้าที่นี้แทนด้วยนักเรียนทุกคนนี่คือนักเรียนแลกเปลี่ยนของเราสวัสดีครับทุกคนผมพิมพิพัฒน์จากโรงเรียนวัดสวนส้มผมจะพยายามเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโรงเรียนนี้ให้ได้มากที่สุดครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกๆคนด้วยนะครับผมไปนั่งที่นั่งตรงนั้นได้เลยเราจะเริ่มเรียนกันแล้วสวัสดีนะฉันชื่อว่าพิมพิพัฒน์สวัสดีฉันมาริสาเช้านี้เราจะเรียนวิชาความรู้รอบตัวมาดูกันว่าพวกเธอจะมีความรู้รอบตัวมากแค่ไหนจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่เลยเรื่องราวของ7อนามิติมีมาเป็นพันๆปีแล้วถ้าจะให้เล่าละเอียดละเอียดแบบครบทุกอย่างก็คงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสัก3เดือนแถมบางช่วงบางตอนยังคงเป็นแค่ทฤษฎีอีกด้วยแต่เอาเป็นว่าฉันจะเล่าส่วนสำคัญสำคัญให้พวกเธอฟังแล้วกันนะจุดเริ่มต้นมันมาจากแค่มิติเดียวนั่นคือประถมมิติสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบบนโลกใบนี้ล้วนถือกำเนิดที่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งมีเผ่าพันธุ์ที่แสนจะทะเยอทะยานพยายามจะสร้างผลกระทบครั้งใหญ่กับทุกสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือการสร้างมิติที่สองขึ้นมาพวกเขาคิดว่าหากสร้างมิติที่สองได้สำเร็จเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะเป็นอมตะไม่สามารถทำให้ตายได้มีทฤษฎีมากมายตรงนี้ว่าพวกเขาแยกมิติได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าพวกเขาทำสำเร็จมิติที่สองถูกสร้างขึ้นและมันชื่อว่ามิติเทพเจ้ามิติของพวกเทพเจ้างั้นหรอที่ชื่อว่ามิติเทพเจ้าเพราะว่าเผ่าพันธุ์ที่สามารถฉีกมิติออกจากกันได้ก็คือเผ่าพันธุ์เทพเจ้าแต่ว่าการที่เราเทพเจ้าสร้างมิติของตัวเองขึ้นมาก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่เพราะไม่ใช่แค่มิติที่ถูกแยกออกเป็น2แต่ว่ากลายเป็น7มิติที่3ที่เกิดขึ้นคือมิติวิญญาณไม่ว่าสิ่งมีชีวิตจากมิติไหนๆหากตายไปแล้วดวงวิญญาณจะถูกส่งไปที่มิติแห่งวิญญาณเอาล่ะนักเรียนเตรียมตัวนะบอกครูสิวันนี้คืออะไรขนมปังครับเก่งมากแล้วนี่ล่ะแอปเปิ้ลครับนี่เธอเรากำลังเรียนอะไรกันอยู่หรอก็ความรู้รอบตัวไงแล้วอันนี้ล่ะเทียนไขดินสอผ้าเช็ดมือปากกาเก่งมากทุกคนต่อไปจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะนี่คืออะไรสีเหลืองครับไม่ใช่งั้นก็ยังลบก็ยังไม่ถูกมันคือผักคะน้าไม่ใช่ไหนไหนพีรพัฒน์จากโรงเรียนวัดกล้วยส้มลองบอกครูสิว่านี่คืออะไรผมพีมพิพัฒน์จากโรงเรียนวัดสวนส้มครับนี่คือไฟแช็กครับถูกต้องเธอนี่เก่งมากขนาดไฟแช็กยังรู้งั้นพีรณัฐครูขอลองถามเธออีกข้อแล้วกันนะผมพีมพิพัฒน์ครับถ้าเธอตอบข้อนี้ถูกครูจะแจกเกรดสี่ให้ทุกคนในห้องนี้เลยอันนี้อะไร
ดาวเสาร์ครับโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยคุณพระคุณเจ้าช่วยทำไมเด็กคนนี้เก่งขนาดนี้พวกเธอทุกคนเอาเกรด4ไปเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเลยเก่งจังวะเก่งจังเลยเก่งเกรด4วิชานี้ด้วยโรงเรียนนี้มันอะไรกันเนี่ยมิติที่4ก็คือมิติปีศาจที่มีแต่เราสิ่งมีชีวิตน่ากลัวและมิติที่5ก็คือมิติมนุษย์หรือก็คือมิติที่พวกเธออาศัยอยู่ตอนนี้และในฝั่งมิติที่6ที่การเวลาถูกเร่งขึ้นไปทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นั่นมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมันจึงถูกเรียกว่ามิติจักรกลและมิติสุดท้ายที่ตรงกันข้ามกับมิติที่6นั่นเพราะการเวลาย้อนถอยหลังทำให้กลายเป็นยุคดึกดำบรรพ์จึงชื่อว่ามิติดึกดำบรรพ์แต่ว่ายังที่พวกเธอเห็นกันเป็นเรื่องปกติว่ามิติของเราไม่ได้มีแค่มนุษย์แต่ว่ากับมีหุ่นยนต์ข้อมดปีศาจหรือแม้แต่ไดโนเสาร์ปะปนอยู่กับพวกเราเต็มไปหมดนั่นก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าล้อแยกของมิติเมื่อไรก็ตามที่เกิดล้อแยกมิติขึ้นสิ่งที่อยู่ต่างมิติจะไปมาหากันได้นั่นจึงทำให้มิติของเรามีสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์อื่นปะปนอาศัยกันอยู่แต่ว่าล้อแยกของมิตินั้นก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นกันได้บ่อยๆหรอกแต่ว่าขอเตือนไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดไปเจอล้อแยกของมิติให้พวกเธอวิ่งสุดชีวิตเพราะถ้าหากเธอหลุดไปยังมิติอื่นเธออาจจะไม่สามารถกลับมามิติของตัวเองได้อีกเลยท่านผู้ถ่ายทอดครับขออนุญาตถามเผ่าพันธุ์เทพเจ้าสามารถเดินทางข้ามมิติได้ตามใจชอบไหมครับไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนใน7อนามิติจะสามารถเดินทางข้ามมิติได้ตามใจชอบได้แต่ว่าก็มีเรื่องที่ซับซ้อนลงไปอีกคือว่าเราพอจะมีวิธีเดินทางไปยังมิติอื่นๆได้แต่ว่ามิติเดียวที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นั้นก็คือมิติเทพเจ้าเอาไว้มาเรียนกันอีกทีในครั้งต่อไปเอาล่ะนักเรียนวิชาต่อไปวิชาคณิตนี่คุณครูคนเดิมไม่ใช่หรอทำไมหรอก็เมื่อกี้ครูเขายังสอนวิชาความรู้รอบตัวอยู่เลยนี่มาสอนวิชาคณิตแล้วโรงเรียนเธอไม่เป็นหรอของฉันครูหนึ่งคนจะสอนวิชาที่ตัวเองเชี่ยวชาญเท่านั้นมานักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนบวกเลข2หลักกันไหนใครบอกครูซิว่า10บวก10ได้เท่าไหร่10บวก10เท่ากับเท่าไหร่กันนะ11หรือเปล่า7หรือว่า100ไม่มีใครตอบถูกเลยเหรอเนี่ยได้20ครับคุณครูเก่งมากเก่งสุดๆน่าประทับใจจริงๆพีละกรผมพิมพิพัฒน์ครับงั้นถ้าเป็น10บวก17ล่ะ27ครับโอ้เร็วมากงั้นถ้า30บวก12ล่ะ42ครับบ้าไปแล้วคนหรือเครื่องคิดเลขอะไรจะไวปานนั้นพี่ชลนะพีมพี่พัดครับงั้นนี่คือรางวัลของเธอครูจะปล่อยให้ทุกคนไปพักเที่ยงและนักเรียนทุกคนอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมูนะนั่นคือหมูสับหมูกรอบหมูย่างหมูทอดและหมูปิ้งเป็นอะไรหรอพีมละพัดทำไมหน้าตาดูซีดๆแบบนั้นฉันชื่อพีมพี่พัดเธอคงจะเพียเพราะใช้สมองมากไปกับการเรียนนะสินี่นายชื่อแบงค์ใช่ไหมไปกินข้าวที่โรงอาหารด้วยกันไหมได้สิไปกันเลย เดี๋ยวโรงอาหารไปทางนี้ไอ้นี่มันไหวปะวะเนี่ยนี่แกเอาการบ้านมาให้ฉันลอกซะดีๆเอ๊ะจะไม่อยากเจ็บตัวก็ส่งการบ้านมานั่นใครเหรอมาริสาอ๋อเขาชื่อสอนเพชรตอนแรกเขาดูหัวดีมากเลยนะส่วนสองคนนั้นเป็นอันธพาลที่ชอบแกล้งสอนเพชรน่ะนี่พวกนายทำไมไม่ไปทำการบ้านด้วยตัวเองล่ะนี่มันไอเด็กใหม่นี่นะดูถ้าจะไม่รู้จักพวกเราซะแล้วฉันชื่อวลิตชัยและนี่ไอ้สองทำไมมันยืนนิ่งหน้ามันไส้ยังไม่กลัวอีกอย่างนั้นเหรอเลิกแกล้งเพื่อนแล้วไปทำการบ้านเองซะมันท้าทายมันท้าทายเว้ยแบบนี้ต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วฮึบ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 อะไรเนี่ยหลบได้ทุกหมัดเลยเหรอน้ำลายหกเลยกูไปทำการบ้านเองซะใครจะไปยอมกันเล่า
ถ้าต่อยฉันอีกครั้งฉันจะสวนนายแล้วนะเอาไงดีวะจะวัดหรือไม่วัดดีวะวัดก็แย่แล้วเมื่อกี้กูยังต่อยมันไม่โดนเลยมันสวนมากูหน้าหงายพอดีงั้นเอาไงดีฝากไว้ก่อนเถอะแกกับฉันน่ะอีกยาวแน่เจ้าพระชื่ออะไรพระมันชื่ออะไรอ่านดิสละอีพระพาลิพระพีละมะพีมพิพัฒนั่นแหละฝากไว้ก่อนเถอะไปเร็วไอ้สองฉันชื่อว่าสมศักดิ์และนี่เพื่อนของฉันชื่อว่าภูวลิศหวัดดีหวัดดีนี่แสดงว่านายต้องเรียนเก่งมากเลยสินะถึงได้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนน่ะครูให้ทำข้อสอบ100ข้อใครที่ตอบถูกหมดถึงจะถูกคัดมานะแสดงว่านายตอบถูกหมดเลยเหรอตอบถูกแค่20ข้อแต่ว่าก็ถือว่าคะแนนเยอะสุดแล้วแสดงว่าข้อสอบแม่งต้องยากจัดๆเลยนะน่ะยากยากสุดๆไปเลยโรงเรียนนายมีวิชาหลบหมัดสอนด้วยเหรอวิชาป้องกันตัวน่ะนายนี่นอกจากจะอวดรู้แล้วยังชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านด้วยอย่างนั้นเหรอสอนเพชรทำไมพูดแบบนั้นล่ะแล้วมันจริงไหมล่ะเห็นว่าฉันนั่งรถเข็นแบบนี้แล้วฉันจะต้องอ่อนแอหรือไงเอาเวลาไปดูแลเรื่องของตัวเองเถอะขอโทษทีนะเขาก็นิสัยเสียแบบนี้แหละวิชาการทดลองอาชีพในฝันครั้งนี้ครูจะให้พวกเธอได้ลองทำอาชีพในฝันของพวกเธอเป็นการสมมุติว่าถ้าพวกเธอได้สามารถทำอาชีพนั้นจริงๆเธอจะทำได้ดีแค่ไหนและจะต้องพัฒนาด้านไหนบ้างมายิ้มมวกสั้นประสาทไปคนละใบเสร็จแล้วก็เขียนอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นในอนาคตลงไปในกระดาษแล้วก็ใส่ลงไปในมวกสั้นประสาทไอ้สมศักดิ์มึงจะเขียนอาชีพอะไรกูต้องเขียนตำรวจอยู่แล้วจริงเหรอฉันเองก็อยากเป็นตำรวจเหมือนกันอ๋อใครที่อยากทำอาชีพเดียวกันก็สามารถตั้งค่าให้มวกสั้นประสาทเชื่อมต่อหากันได้ดีเลยแบงค์แบบนี้เราจะได้มาเป็น2คู่หูตำรวจด้วยกันงั้นให้กูไปด้วยดีมึงก็อยากลองเป็นตำรวจเหรอเปล่าแต่กูอยากลองเป็นโจรเอ้าทำไมถึงอยากทำอาชีพผิดกฎหมายล่ะกูไม่ได้อยากทำอาชีพโจรจริงๆแต่ในเมื่อมึง2คนอยากเป็นตำรวจกูก็จะเป็นโจรไงถ้าก่อนหมดคาบพวกมึงจับกูได้ก็ถือว่าพวกมึงเป็นตำรวจที่ใช้ได้แต่ถ้าหากว่าจับไม่ได้ล่ะก็อย่าหวังเลยว่าจะทำอาชีพตำรวจนะงั้นก็มาเลยฉันมือตำรวจเอกแบงค์จะจับนายเองถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มฝึกอาชีพกันได้เลยเอาละแบงค์ในบ้านหลังนั้นเป็นที่กบดานของมหาโจรภูวลิศเราจะจัดการยังไงดีก็วิ่งเข้าไปจับเลยตำรวจแบงค์มาแล้วเอ้ากลับมาเกิดใหม่แล้วเนี่ยสงสัยเมื่อกี้สะดุดหินล้มน่ะเดี๋ยวลองอีกทีตำรวจแบงค์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันว่าเราต้องวางแผนกันก่อนเราจะทำการล้อมจับกันเดี๋ยวฉันจะอ้อมไปทางด้านหน้าส่วนนายก็อ้อมไปทางด้านหลังนะด้านหลังแบบนี้เหรอไม่ใช่หลังของฉันหมายถึงหลังบ้านน่ะโอ้โอ้หลังบ้านเข้าใจเจ้าโจรยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่ฉันเองอย่ายิงเอาเมื่อกี้ฉันว่าฉันยิงโดนโจรด้วยนะไม่น่าพลาดไม่พลาดเลยโดนทุกเม็ดทีหลังนายจะยิงอะไรนายดูก่อนสิลองดูอีกทีนะเอาล่ะครั้งนี้จะต้องจับตัวภูวลิศให้ได้เลยนี่คุณตำรวจสมศักดิ์ผมว่าเรียกกำลังเสริมดีกว่ามั้งแค่คุณ2คนน่ะจับผมไม่ได้หรอกอุ้ยหน่อยแน่นี่สมศักดิ์บนชั้น2มีนาฬิกาปลุกด้วยอยู่ตรงไหนนี่มันระเบิดเวลาทำไมกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วล่ะเนี่ยมึงกูไม่อยากเล่นเป็นตำรวจแล้ววะมาเปลี่ยนกันบ้างดิมึงไปเป็นตำรวจกับแบงค์ส่วนกูจะไปเป็นโจรอ่าเอางั้นก็ได้กะแล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องเบื่อเสร็จกูละขอจับกุมตัวจอมโจรภูวลิศอ๋อที่แท้ก็เป็นแผนนี่เองไม่เบาเหมือนกันนี่วะก
ก้นะถ้าโตไปเป็นตำรวจจริงก็คงใช้ได้ละมั้งพี่ชลกัตไหนลองบอกครูซิว่าข้อนี้คืออะไรผมชื่อว่าพิมพิพัฒน์ครับเฮ้ยไอ้สมศักดิ์วิชาต่อไปคือวิชาที่กูรอเลยวิชาอะไรหรอซอมบี้วิทยาโปรดติดตามตอนต่อไป